ลิปนี้จะมาสอนวิธีการดึงรูปจากไฟล์เอกสาร Microsoft Office Word ให้ได้ไฟล์ภาพต้นฉบับแบบไม่เสียคุณภาพผมได้เตรียมไฟล์ไว้แล้วนะครับในไฟล์ของผมก็จะมีรูปภาพอยู่ประมาณนี้นะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำให้ไฟล์โชว์นามสกุลของไฟล์ก่อนโดยการเลือกที่วิวครับและเลื่อนลงมาตรงคำว่าโชว์จากนั้นให้กดตรงคำว่าไฟล์ name extension นะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 10เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์รูปขึ้นมาว่ามันต้องทำยังไงนะก็กดไปเลยครับทีนี้สังเกตว่าไฟล์จะขึ้นโชว์นามสกุลนะครับเป็น .docx นั่นเองซึ่งเป็นนามสกุลของไฟล์ Word นะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับโดยการกดคลิกขวาและก็ทำการ rename นะครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ข้างหลังจาก .doc เป็น .chip นะครับZIP แบบนี้นะแล้วก็กดไปที่พื้นที่ว่างเปล่านะครับจากนั้นก็กด yes ครับผมต่อไปก็ทำการแตกไฟล์นะครับจะใช้เป็นโปรแกรมแตกไฟล์พวก WinR หรือว่า 7-Chip หรือจะทำการแตกไฟล์จากตัว Windows เองก็ได้นะครับวิธีก็คือให้กดคลิกขวานะครับสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ก็เลือก extract all ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้เป็นโปรแกรมของ WinR นะครับก็เลือก extract to เลยนะครับเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้ก็กดเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ Word ตรงนี้นะแล้วก็โฟลเดอร์ Media ครับแล้วก็จะได้ภาพทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นภาพที่เป็นภาพต้นฉบับโดยไม่เสียคุณภาพเลยนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ